สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมก็กลับมาอยู่กับผมในมอร์กันจัดการเกมรีวิวไทยแลนด์ครับผมแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันที่โปรเจกต์ Black Mesa กันอีกครั้งใน Chapter ที่5แล้วนะครับผมโอ้โหไปกันอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับผมรับชมกันแบบไม่ขาดตอนกันเลยเอาง่ายๆครับผมคือแบบเอาให้มันจบให้ได้อะคือแบบกำลังใจจากท่านผู้ชมเนี่ยสำคัญที่สุดทำให้ผมแบบสามารถจะเล่นเกมนี้จนจบได้นะครับผมยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กันเยอะๆเลยนะครับจะได้เป็นกำลังใจเนาะโอเคนะถ้าไม่มีท่านผู้ชมนี่ผมก็คงแบบไม่มีกำลังแรงใจที่จะมาทำคลิปทำโปรเจกต์ให้ท่านผู้ชมได้รับชมต่อจนจบแน่นอนเลยทีเดียวนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามโปรเจกต์นี้กันอะอะไรอะข้างล่างอะไรอะโอ้เอเลียดโอ้โหเชี่ยไม่ได้วะมันตายยากกว่าเดิมหรือคิดไปเองโกรธครับผมเปิดระบบอะไรไม่รู้ดีดเลยนะมึงดีดเลยนะมึงโอเคเข้ามาเอาของแค่นั้นโอ้ตรงนี้คุ้นๆอยู่นะคุ้นๆอยู่นะใช่เปล่าวะมันอาจจะแปลกตาไปเยอะนะครับเอ๊ะโอเคผมว่าผมเก็ทแล้วว่ามันตรงนี้มันคือตรงไหนอย่างแรกเลยต้องขอสำรวจเอ้าอีกแล้วครับผมมันต้องมีทางลับตลอดเลยสินะอันนี้อาจจะไปแบบเก็บของอย่างเดียวผมคิดว่าอย่างนั้นนะเก็บระเบิดครับผมมาเก็บระเบิดเอ้ยพร้อมฮิตแคปด้วยครับผมเอ้าตรงไหนอ่ะ what ตรงไหนวะเนี่ยอ๋อมันหึทำไมมันไม่คุ้นวะลงไปข้างล่างอ๋อแบบโดยไม่ต้องใช้ลิฟต์อ๋อโอเคมันก็เป็นอีกทางนึงมันก็ไปได้เหมือนกันแต่ตรงเนี้ยมันแค่ไม่ต้องใช้ลิฟต์เฉยนะครับถ้าไปข้างบนมันก็ต้องใช้ลิฟต์ช้าครับผมเสียเวลานี่ลงบันไดเร็วกว่าเยอะเลยฮ่าๆยังไงโอเคสำรวจในแต่ละที่นี่ครับผมลิฟต์มันจะลงมาตรงนี้อ่ะเอาจริงนะแปลกตาไปเยอะเลยตรงเนี้ยมันไม่คุ้นอะไรเลยนอกจากไอ้เจ้าเครื่องยนต์เนี่ยไปข้างหน้ามันจะมีพวกหมาดักวิ่งมาดักหน้าครับผมถ้าจำไม่ผิดนะนั่นไงหมาจริงด้วยเรียบร้อยครับผมแตกไปสิมึงตามมาดินะจริงก็ตามมาดิโหไอ้ข้างบนกระเด็นน่ะมาไงครับสวัสดีครับคือตรงนี้มันจะมีแต่หมานะครับต้องเข้าใจเร่งความเร็วสูงสุดไปเลยแหลกระวังก่อให้แน่นๆโอ้ลงสารกำลังสีครับผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บไปตรงไหนก่อนแล้วทำไมตรงนู้นมีทะมันทำไมมันมีบันไดแล้วสรุปจะไปทางไหนดีรู้กันดิเฮ้ยโอ้โอ้แล้วจะขึ้นยังไงวะเนี่ยแล้วต้องปีนกลับเหรอโอ้ตายถ้าเป็นภาคแรกมันไม่มีปีนกลับนี่หรอกนะมันคือมันจะให้เราแบบปีนขึ้นจากตรงนู้นเลยไอ้ห่ามึงทำอย่างนี้กูก็งงสิครับกูก็ว่าอยู่ทำไมมันมีทางไปตรงนี้นะฮะเพราะว่าผมไม่เคยแบบไปเล่นคือบอกก่อนว่าตรงช่วงนี้คือผมไม่ได้เล่นนอกรอบมาก่อนเลยนะครับคือมันก็จะมีงงบ้างอะไรบ้างนะครับนั่นไงเรียบร้อยครับผมโอเคครับพอมาถึงตรงนี้ก็เตรียมลงได้เลยครับผมลงโอเค รู้ทันนี่ถ้าผมรู้แล้วมันปีนตรงนี้ได้ผมก็คงปีนไปแล้วผมคงไม่ไปเสียเวลาตรงนู้นหรอกนะครับผมไม่เป็นไรถือซะว่าเป็นการเรียนรู้แล้วกันนะครับผมทุกอย่างต้องเป็นการเรียนรู้ถึงจะประสบความสำเร็จนะครับผมครั้งแรกๆมันก็จะพังพลาดกันได้นะครับโอเคไปโอเคเข้าใจไปไหนวะลืมทางวะโอ้โหแตกโอเคอันนี้ท่อบำบัดน้ำไอสารกำมะละลายรังสีอย่าลงมาเลยดีกว่าครับผมโอ้ยภาพมัวๆแล้วเอ้าแหลกเลยเนี่ยต้องไต่ท่อไปตรงนี้ผมก็เก็ทแล้วนะครับผมมันทางไปอะไรยังไงโอ้ my god โอ้ my god เรียบร้อยไอตัวนี้ต้องใช้ลูกซองอย่างเดียวอะโอ้โหแล้วดูน้ำเมือกมันดิมันเรืองแสงอะแสดงว่ามันแดกไอสารกำมะละลายรังสีพูดผิดพูดถูกก็ยังขยันพูดไปดีกว่าครับผมไปดีกว่าครับ
นี่เดี๋ยวโชว์เซียนโชว์เซียนเขาจะได้รู้ว่าเราเล่นเกมนี้มาบ่อยไอ้เหี้ยแม่โอ้ยเกือบไปแล้ว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 ขึ้นลิฟต์ไปอ้าวยิงไม่ได้โถ่โอเคครับไปกันด้วยความรวดเร็วครับผมนี่ครับผมมันเป็นที่แบบเหมือนกักเก็บพวกนั่นแหละสารนั่นพูดอีกเดี๋ยวลิ้นพันอีกโอเคครับมันก็จะอาจจะอันตรายหน่อยเฮ้ยเอ้าเดี๋ยวปืนยิงเองก็ได้ด้วยอะไรวะอยู่ดีๆปืนก็ลั่นนะครับผมอ้าวด็อกเตอร์เฮ้ยโอ้ยโอ้โห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 เยอะวะเยอะไปได้บางทีโอ้โหเอาเคี้ยวเสียเลือดฟรีเลยแม่เยอะอาจจะต้องมีการแบบคอยสอดส่องดูด้วยนะครับผมบางทีพื้นที่บางพื้นที่อาจจะมีอะไรซุกซ่อนอยู่ให้เราเก็บนี่ไงเยี่ยมไปเลยจ้าเฮ็ดครับเฮ็ดครับยิงแบบต้องปืนกระสุนนะตอนนี้เพราะว่ากระสุนแม่งมีเยอะมากผิดจากตอนแรกที่แบบกระสุนหาโคตรยากนะฮะโอเคเข้าห้องครับผมละโอเคพร็อปแล็บครับผมเรามาอยู่ที่พร็อปแล็บแตกนี่แน่โอเคอ้าวสวัสดีครับครับ แม่งดีดเลยดิกี้โอ้ผมจะได้ไม่ต้องให้ลุงทรมานไงผมช่วยอ้าวโอ้ไอ้นี้เก็ตแล้วเอเลี่ยนเขียวกูเก็ตแล้วโอ้โหผมจำได้ว่าก็นี่ไอ้ตรงเนี้ยกว่าผมจะผ่านนานพอสมควรนะมันต้องให้ไปเปิดนู่นเปิดนั่นเปิดนี่เยอะแต่ก็โอเคเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับโอ้โหเดี๋ยวดูรูปร่างมันนะน่ากลัวกว่าเดิมเยอะเลยทีเดียวเนี่ยคือเราจะต้องแบบเดี๋ยวไปดูก่อนดีกว่าครับผมทีผมก็ลืมเท่าไรครับคีบควายเอ็ดแสดงว่าต้องมีอะไรข้างบนโอเคครับปลอดภัยครับอ๋อตรงนี้อ้าวนี่ไงอันนี้สามารถทำให้มันแบบชะงักได้ครับผมอ่ะเดี๋ยวเคลียงไปตุ้มนี่ไงเอ้ยเชี่ยมันจะแบบทำให้กำลังมันอ่อนแรงลงโอ้ยตายเดี๋ยวไปตรงไหนก่อนไอ้ตรงนี้ก่อนดีกว่าเข้าไปทีละที่เร็วไอ้นั่นไงโดนจนได้แต่ไม่เป็นไรฮะเซฟครับผมไปกันที่แล็บแล็บ2ครับโอเค not ready เฮ้ยเหี้ยมาโอ้โหมาจังสแกร์กูแล้วนี่แก๊สรั่วครับผมอาจจะเป็นอันตรายได้เดี๋ยวนะไอ้ตรงนี้จำไม่ได้ครับแต่ที่นี่เนี่ยมันต้องไปทำอะไรสักอย่างนะไหนดูสิขอฟื้นความจำนิดนึงฉันต้องไปทำอะไรเดเอ๊ตรงนี้หรือเปล่าแล็บแล็บ2เปิดได้ไหมอ๋อเปิดไม่ได้โอเคอ๋อมีซอมบี้นั่นไงเก็ตแล้วนะคือแบบบางที่ก็จะคุ้นบางที่มันก็ไม่คุ้นนะฮะแล้วตรงนี้ทำไมมันสูงจังเลยอ่ะเราต้องลงไปเหรออ่าอ่ะลองเสียงหน่อยแล้วกันว้าวเอ้ยเอ้าโอ้โหเย้เกือบตายฟรีแล้วไงเอ้าลองดูแล้วกันเฮ้ยก่อนอื่นเลยครับผมเตรียมปืนลูกซองไว้พร้อมเพราะที่จะบวกกับไอ้ตัวพ่นน้ำเขียวนั่นน่ะโคตรเกลียดเลยแล้วมันโคตรแรงด้วยนะโอเคข้างล่างมีน้ำรองรับแต่ระวังมึงมันพ่นลงน้ำได้ด้วยเว้ยมันฉลาดว่ะมันฉลาดขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยอะในการพ่นลงน้ำบัดซบไอ้นี่เราก็ต้องหาทางขึ้นครับผมจำได้ตรงนี้ปะไม่น่าใช่มีกล่องมีหิวไม้ไม่มีเยี่ยมเลยตอนนี้ผมอันตรายอ่ะคือแบบโดนไอ้หานั้นพ่นทีผมก็ตายแล้วมันขึ้นยากลำบากมันลื่นน้ำดูสิครับผมทั้งแสงเงาทั้งน้ำอะไรแบบนะสุดยอดไปเลยฮัลโหลสวัสดีครับอย่ามีอะไรต้อนรับกูนะเยี่ยมไม่มีฮิวละไลน์เอ้ยมีแต่ซอมบี้ครับโอ้โหไปมาไม้กระสุนปืนนี่จะหมดก่อนเพื่อนเขาเลยเนี่ย
เออเป็นเรื่องแปลกอ่ะไปที่แป๊บแล็บ4ครับเฮดช็อตเฮดช็อตเอ้ยเหี้ยเฮดแคปอ๋อพัดลมนี่ไงพัดลมยักษ์ไอ้ด่านพัดลมยักษ์โอ้โหจำได้เลยโอเคล็อบแล็บ4เอาตรงนี้เข้าได้นี่โอ้โหเชตควันออกไปแล้วไม่ตายกูด้วยผมว่ายังไงมันก็มาไม่ได้หรอกครับเพราะว่าประตูมันปิดอยู่มันเปิดเองไม่ได้มันคือซอมบี้มันเปิดเองไม่ได้อันนี้อะไรเนี่ยให้เรามาทำไมฮัลโหลเอาละได้เวลาไปจัดการกับเจ้าพัดลมยักษ์นี้กันแล้วเอหรือไม่ต้องไปเปิดวะเดี๋ยวนะถ้าเป็นภาคแรกมันจะมีให้เปิดระบบให้พัดลมยักษ์เป่าเราขึ้นไปข้างบนแต่นี่มันมีบันไดให้เราขึ้นเอยังไงเราขึ้นไม่ได้โอเคสุดท้ายเราก็ต้องลงสินะลิฟต์เหรอเปิดไม่ได้ลงจริงๆด้วยครับผมมันอาจจะต้องทำอะไรกับไอ้พัดลมยักษ์นี้แน่เลยนี่อ๋อใช่ไหมระบบอยู่ไหนไม่เห็นระบบเปิดเลยหรือว่าต้องไปลิฟต์ลิฟต์ก็ไปไม่ได้จ้าอะไรวะโอ้ต้องลงล่างอีกเออมันอ๋ออยู่ตรงนี้อยู่ข้างล่างสุดโถ่เราก็ต้องเร็วด้วยนะเราอย่าให้พัดลมมันปัดเร็วก็พัดลมจะรอดเอ้ยบางทีนะผมก็อาจจะแบบมีขัดกับระบบของเกมมันเนี่ยติดเหี้ยอะไรเนี่ยโอ้ตายอ่ะปัดแล้วครับผมกล่องไปอยู่นั้นมันจะลอยครับผมสักพักนึงครับนั่นไงวู้บินไปเลยโดนสิฉันบินได้เป็นยังไงล่ะแล้วกูบินไปไหนอ๋อเข้าช่องแอร์สิโอ้โหทำไมช่องมันแอร์มันเยอะทำไมช่องแอร์เยอะจังเลยเข้าช่องไหนดีครับเข้าช่องไหนดีช่องนี้ก่อนแล้วกันใกล้ๆมันจะถูกหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวลองไปดูก่อนแล้วกันเฮ้ยตรงไหนอ๋อไปมามันก็เริ่มสับที่กันมั่วแล้วตอนนี้เอที่ใหม่เหรอหรือเปล่าไม่รู้โอ้ก็เป็นสถานที่ใหม่ไปเลยครับผมท่านผู้ชมเอ๊ะต้องหาวาวหรือเปล่าจะใช่อย่างที่ผมคิดไหมนะควันหมดไปแล้วเป็นยังไงเรียบร้อยเอ้ยเชี่ยต้องเร็วครับต้องเร็วเจอเกราะเพราะว่ามันเหมือนต้องหายนี่แน่เลยวาวนี่ไงมันต้องหาหมุน2อันหรือเปล่านะอันนี้เดี๋ยวดูก่อนมันไม่คุ้นกับที่ผมเล่นอะไรเนี่ยโอ้ยนี่พัฒนากดเปิดระบบได้ไหมอ๋อนี่ไงปั๊มเปิดอ๋อนี่ไงเจอแล้วเยี่ยมมันถึงจะทำงานได้เอ้ยโอ้โหคนจะทำงานว่าขัดตลอดถูกไหมเนี่ยทำถูกไหมเนี่ยเลดี้แล้วอ่ะก็น่าจะอ๋อเขียวหมดแล้วก็เรียบร้อยโอ้ยจะมีเวลาพักไอ้ช่วงที่มาเฟิร์สเอดนี่แหละแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่แสนสั้นแล้วเราก็ต้องไปเตรียมพร้อมบวกกันต่อเอาละดูสิโผล่เราต้องยิงก่อนแล้วกันนะครับเสียวไปโดนนี้มากเลยเราขึ้นมาตรงนี้แล้วแสดงว่าตรงนั้นเราเปิดแล้วใช่ไหมมันก็จะบอกอย่างนั้นใช่ไหมโอเคตรงนี้เคลียร์ครับผมต่อไปเราก็จะไปประตูชั้นล่างอ่ะชั้นล่างของชั้นนี้นะครับผมมาไปด้วยความรวดเร็วครับผมโอเคครับก่อนอื่นเลยนะฮะต้องใช้วิชานิดนึงแวบจากนั้นก็ตูมลงไปข้างล่างต่อเลยเร็วไหนวะไปประตูประตูอยู่นู่นบ้าชะมัดเลยเฮ้ยเอาจริงๆนะตอนแรกที่ผมเล่นผมกะว่าจะไม่มีหัวร้อนแล้วแต่สุดท้ายมันก็ทำให้ผมหัวร้อนจนได้ดูมันตีกูระยะไกลด้วยมันตีกูระยะไกลด้วยประตูอยู่ไหนก็จะบึ้มมันเกาะบึ้มปะเร็วดูวะโอ้ยเกือบไปนะโอ้โหกดจะรอดมาได้อะนี่ถือว่าโชคดีนะที่ผมกดเซฟทันไม่เช่นนั้นแล้วก็ไม่รู้ดิตอนนี้มันเหมือนระบบเกมมันดูหน่วงๆอ่ะ
คือทุกอย่างมันไม่เป็นหนังใจยังไงไม่รู้แบบว่าเวลาหันเมาส์ก็แล้วเวลาแบบกระโดดเวลาอย่างเงี้ยนะอันนี้ผมคงไม่ได้คิดไปเองมั้งแต่ผมรู้สึกงั้นจริงๆอ่ะมันแบบแปลกๆอ่ะดูดิเวลาหันเมาส์อะไรเงี้ยมันหน่วงเองอ่ะเกมมันไม่ได้แหลกไม่ได้อะไรเลยโอเคหวังว่าคงจะไม่ตายนะนี่ผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมตอนที่ผมแคสครั้งแรกภาคแรกตอนนั้นผมถึงแบบหัวร้อนชิบหายไปวอดโอเคผมเข้าใจละความรู้สึกเดิมๆแม่งมาแล้วครับท่านผู้ชมครับความรู้สึกหัวร้อนนะโอเคเกตแล้วมันเป็นอย่างนี้นี่เองไหนดูซิเอ้ออ๋อศพครับผมศพหมามันไม่ใช่ศพมันนอนมันหลอกกูได้แหมหลอกให้ตายใจนึกว่านอนนี่เอ้ยนึกว่าตายที่ไหนมันแบบแกล้งตายแกล้งหลับพวกเวนโอเคผมเกตอีกแล้วฮ่าฮ่าอืมไม่รู้ด้วยไม่ตายอุ้ยโอเคก็เยี่ยมเย่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 ไม่ใช่ถังระเบิดหรอผมต้องมาถังระเบิดซะอีกโอ้ดูนี่สินี่แหละสิ่งที่กูต้องการขอสูบสารเคี้ยวกันครับผมของดีอันนี้เราต้องลงไปข้างล่างครับผมมันไม่จำเป็นต้องใช้ไอ้ลิฟต์ก็ได้มั้งมันช้ามันมันจะมีบันไดไม่ใช่หรอไอ้อ้นยังไงอ้าวบันไดมาอยู่ตรงไหนวะนะโอ้โหเฮ้ยเชี่ยไอ้มันสอนแล้วมันสอนแล้วเฮ้ยนี่มันเร็วครับมันเร็วก็จริงแต่โดนกัมมันตาลาลังสีโอ้โหก็หายหมดเลยให้ตายเถอะไม่เป็นไรสวัสดีครับสวัสดีพี่สวัสดีนี่แต่ผมแปลกใจทำไมพวกด็อกเตอร์ภาคนี้มันแบบมันไม่ฮีลเราอะเป็นถ้าเป็นภาคสมัยก่อนนะคือมันจะสามารถฉีดยาให้เราได้อะไรเงี้ยครับเชิญบนไปนะครับพอดีรีบครับว้าวดูนี่ก่อนครับผมมันเป็นอะไรที่ใหม่มากครับผมสถานที่นะเฮ้ยอ้าวอะไรอ่ะเดี๋ยวแค่เข้ามาเก็บของเองนะจะไปถูกใช่เลยอะไรเนี่ยไอ้ตรงนี้ผมไม่เก็ตอ่ะคงไม่มีในภาคแรกหรือเฮ้ยเหี้ยอะไรเอ้าก็ว่าอยู่ทำไมเดินไม่ได้แน่โอ้มีทุกที่เลยใช่ไหมนะยังมาดูกันว่าเราจะใช้เวลาไปนานเท่าไหร่สำหรับเดี๋ยวนะเดี๋ยวคุณอีกแล้วคุณอีกแล้วแถมไม่ตายมันรู้ไปครับโอ้ยโดนกูเลยเออนี่ไงโอเคเกตแล้วครับตรงนี้ครับเกตแล้วครับก็แปลกใจทำไมไม่ได้กระสุนไฟไอ้กระสุนระเบิดว่าน่าจะปล่อยกระแสไฟไปแล้วตรงนี้ที่เหลือก็เตรียมที่จะจุดไฟเผาไอ้พวกเอเลี่ยนพวกนั้นเฮ้ยตกใจเอาตรงนี้ด้วยอ๋อจริงสิถ้าเป็นภาคแรกมันต้องไปกดระบบตรงนู้นครับผมมันจะมีด็อกเตอร์คนนึงไปนอนโง่ๆอยู่ข้างบนครับผมไม่บอกใครหรอกครับว่าคุณอยู่นี่ครับผมไม่บอกใครหรอกครับเสียงมันโอ้คุณล่ะฮะWhat are you doing คำเดิมเป๊ะเลยครับผม My God What are you doing เรียบร้อยครับตรงนี้สถานะเลดี้แล้วงั้นก็ภารกิจเสร็จสิ้นครับผมต่อไปก็ไปกลับไปที่เดิมที่มีเอเลี่ยนครับว่าถ้าเป็นแต่ก่อนตอนที่ผมเล่นครั้งแรกเลยนะแบบครั้งแรกตอนยังเด็กอ่ะกว่าผมจะเล่นเกมนี้ผ่านแม่งเป็นเดือนครับท่านผู้ชมคือสมัยนั้นตอนผมยังเด็กคือมันไม่มีสื่อโซเชียลพวกอะไรมากมายครับผมจะไปดูเขาเล่นก็แบบนะครับคือมันต้องศึกษาความรู้ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยนะครับตอนที่ผมเล่นครั้งแรกเลยผมจำไม่ได้หรอกว่าผมเล่นตอนอายุเท่าไหร่อ่ะแต่น่าจะอยู่ประถมอ่ะนะฮะคุณพ่อผมเป็นคนซื้อเกมนี้มาให้และหลังจากนั้นผมก็ติดเกมนี้แบบเล่นโอ้โหแต่ก็เล่นจนจบนะตอนเด็กอ่ะก็เคยเล่นจนจบเป็นรอบนึงโดยที่แบบพี่ๆถูกๆอ่ะนะฮะบางที่ก็ติดอยู่ตรงนั้นเป็นชั่วโมงก็มีนะครับแล้วก็ไอ้ชัตเตอร์เนี่ยก็เหมือนกันนะครับติดเป็นชั่วโมงเลยตอนที่ผมเล่นครั้งแรกไม่รู้ดิคือผมจะไปดูใครก็แต่ก็แปลกที่ทำไมตอนที่ผมเล่นตอนเด็กผมถึงไม่แบบหัวร้อนแบบนี้ไม่รู้อะ
อาชิเมนอันล็อกอีกแล้วโอ้ว้าวเยี่ยมเลยก็กลับครับผมกลับไปยังจุดเริ่มต้นของเราที่มีเจ้าเอเลี่ยน3หัวนั่นน่ะไม่รู้ว่าจะรอดจากมันได้หรือเปล่าเหอะเพราะเราต้องขึ้นไปนะครับเราต้องขึ้นไปบนยอดนู่นเลยอ่ะมันก็อยู่ไกลด้วยแต่ไม่เป็นไรเราต้องใช้ความพยายามและใช้สมาธินะครับเซฟก่อนเลยอันดับแรกผมว่า น่าจะมีตายบ้างเชื่อผมไหมโอ้สาวมาครับเอาแล้ว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 เราต้องขึ้นไปแล้วชื้อเอาระเบิดไปแดกก่อนครับผมระเบิดไปแดกเอ้าถูกไหมเนี่ยต้องปาไปตรงตัวมันโอ้โหสาวมันจะเล้าอยู่แล้วนะมันจะปรับพวกระบบสาวโอ้ยเหี้ยอะไรเนี่ยโอ้มันเกลียดตอนขึ้นบันไดมากอ่ะโอเคเดี๋ยวหลบก่อนปาไปหามันปะเหี้ยอะไรเนี่ยคือแบบเราจะเดินหมิ่นประตูคือแบบเราจะอยู่หมิ่นประตูก็ไม่ได้ครับผมมันตบเราได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองเดินติดขอบดิมันจะได้ไหมเดินติดขอบปึ๊บโอเคตรงนู้นยึบได้ไหมได้ไหมใช้สูตรเดินติดขอบอ้าวได้เว้ยได้เว้ยโอ้ยเหี้ยเนี่ยเนี่ยปุ๊บเกียดไม่รู้เป็นไรตอนขึ้นบันไดแม่งแบบมันแปลกๆอ่ะคือจะขึ้นแม่งก็เสือกลงให้ผมอ่ะโดยที่ผมไม่ได้ไปกดให้มันลงอะไรเงี้ยมันดีดตัวลงอ้าวเรียบร้อยครับผมโอ้โหโอ้โหไอแอมจีเนียสเป็นไงอ่ะเรียบร้อยครับผมมิชชั่นคอมพลีทบอนเบบี้บอนส์โอ้โหระบบเสื้อราวลำโพงสั่นเลยทีเดียวสะเทือนทั้งบ้านครับโอ้เรียบร้อยแล้วครับแล้วเราก็ต้องลงไปข้างล่างสวัสดีครับครับฝีมือกูทั้งนั้นนะครับผมนะกูทำคนเดียวเลยครับไม่มีใครช่วยกูเลยโอเคเราก็ต้องลงไปข้างล่างครับผมอ่ะอย่างน้อยเราก็เคลียร์ไปแล้วหนึ่งภารกิจไอ้ที่มันตอนนี้มันเร็วจังวะไอ้ตอนผมแคสครั้งแรกมันโอ้โหติดเป็นชั่วโมงนะคงจะแบบความคุ้นเคยด้วยแหละแบบว่าเคยเล่นมาบ่อยอะไรเงี้ยได้เวลาที่เราจะลงไปข้างล่างกันแล้วครับผมเอาละไปดูกันเลยมืดมากโอเคอ้าวยังไต่ลงเอ้ยถ้าเป็นภาคแรกมันจะแบบกระโดดลงไปในหลุมน้ำอ่ะแต่นี้มันไต่ลงไปเลยเออนี่ไงนะครับเพิ่มความแปลกใหม่เข้าไปอีกนะแจ๋วมีอาวุธไหมอุ้ยเดี๋ยวนะศพคุ้นๆนะเนี่ยศพคุ้นๆนะเนี่ยทำไมนึกถึงจีมอด อันนี้ไงกระสุนอุ้ยเลือดเวนอันนี้ก็ต้องให้ลงน้ำแล้วมันจะไปโผล่อีกที่นึงเดี๋ยวสำรวจก่อนนะครับโอเคเพราะว่าน่าจะใช่แหละลงไปข้างล่างเลยหาทางไปนี่ออกซิเจนลดเร็วชี้หายเฮ้ยเดี๋ยวถูกทางไหมวะเนี่ยถูกผมตรงนี้เยี่ยมเลยแต่ผมต้องการฮิลมากเลยครับผมตอนนี้ผมอาจจะตายได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกเมื่อโอ้ยลงไม่ได้เนี่ยเอกสารกำมะถันพลังสีเนี่ยลงก็ชิบหายเอ้ยตรงนู้นทางเข้ามีฮิวไหมเฮ้ยไงมีฮิวค่อยๆลงครับค่อยๆลงใจเย็นเดี๋ยวตายจุดพักครับแต่ผมชอบอย่างนึงคือเวลาที่เราอยู่ในสถานที่ที่มันมีกำมะถันที่มันมีกำมะถันพลังสีเนี่ยดูดิหน้าจอเราจะเปลี่ยนแบบอย่างนี้เลยอะมันแบบทำให้เรารู้ว่าเอ้ยตอนเนี้ยเรากำลังโดนสารกำลังสีเล่นอยู่นะเราต้องรีบไปจอมมัวเลยครับผมแสบตามากเดี๋ยวนะเซฟแล้วก็ตรงไปตรงนั้นเปล่าไม่รู้ว่าไม่น่าใช่นะแต่เราต้องตามทางมันไปอ่ะเดี๋ยวก่อนมันจะมีงงๆอยู่ไม่มากก็น้อยแล้วมันทางอะไรขอดูก่อนนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวไต่ตรงนี้ไปนู่นได้ไหมเดี๋ยวลองไปดูทีนี้ไปไม่ได้ไต่ตรงนี้ไต่ตะแกรงนี่ไงทางไปชัวร์เลยใช่แล้วแต่ผมชอบสีมากแบบสีมันเข้มดีอ่ะอ้าวอะไรเนี่ยมีวาล์วตรงนี้เหรอทำไมอุ้ยเคลื่อนยกของยกทางเราจะได้ไต่ไปตรงท่อนั้นนะครับอย่างนี้ยัยโอ้โหบาดเสียว
ปิดเซฟแล้วครับผมเปิดเซฟแล้วแต่เราก็รอดมาได้เย้โอเคครับเราต้องไปต่อใช่ไหมโอเคยังไม่จบครับผมพาร์ทนี้ดูกันยาวคุยอะไรอะไรอ๋อล่วงเหรออ๋อจริงด้วยสินะโอ้ยอะไร what เป็นอะไรกันนะอ้าวเจอไอ้ระเบิดติดนะครับผมระเบิดเลเซอร์ติดตามพวกผนังอะไรอย่างนี้นะครับโอเคโอเคครับผมเราก็จบกันไปใน chapter ที่5แล้วนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวไว้ต่อกันในพาร์ทหน้าเลยแล้วกันนะครับ chapter ที่6นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับผมเป็นประเด็นการแคสเกมแล้วก็ในการทำโปรเจกต์Black Mesa ต่อไปนะครับผมเนี่ยก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ